สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่21มีนาคม2562อยู่กับเรา2คนครับผมปีเตอร์โบเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลียวููครับกับเจาะประเด็นวันนี้มาตามกระแสข่าวลือที่ต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอองตวนกริชมันข่าวมาแรงเป็นพิเศษแล้วก็มาจากสื่อที่พอฟังได้ด้วยใช่ นะครับก็คือสื่อดังของสเปนอย่างสปอร์ตซึ่งจริงๆแล้วมาเชื่อมโยงถึงแมนยูนเตดได้ยังไงบางคนคงสงสัยว่าสื่อสเปนนะแต่ว่าคือสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสื่อของทางฝั่งกาตาลันสื่อทางฝั่งบาร์เซโลนาซึ่งบาร์เซโลนาเองเคยตกเป็นข่าวกับกิสมันเมื่อซัมอใช่ถ้าจำกันได้นะก่อนที่กิสมันจะเปลี่ยนใจอยู่ดีเซ็นสัญญาต่อสัญญาอาร์เดนติโกมาดิดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าสมมุติ ถ้าเกิดดีลนี้มันเกิดขึ้นจริงครับผมคือยังไม่ได้การันตียังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่ถ้าซัมเมอร์มันเกิดขึ้นจริงถ้าถ้ากริชมันย้ายมาแมนยูจริงๆครับเขาจะเวิร์กหรือเปล่าและจะเป็นการตอบโจทย์ปีสัตว์แดงหรือเปล่าวันนี้เรามีบทวิเคราะห์แบบจัดหนักจัดเต็มมาฝากท่านผู้ชมนะครับครับผมไปเกริ่นกันที่ตัวรายงานจากสื่อก่อนดีกว่าใช่ครับทางสปอร์ตเขาว่าไงครับคือแม้ว่าอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งจะต่อสัญญากับ ทางอาราดิโกมาดิดไปเมื่อ9เดือนที่แล้ว9เดือนก่อนนะครับต่อไปจนถึงปี2023นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าดูเหมือนเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจนะครับตามรายงานข่าวของสปอร์ตคือหลังจากที่แอตมาดิดตกรอบแชมเปียนลีกและในฟุตบอลลีกเองก็ตามหลังบาร์เซโลนาถึง1 0แต้มรตรงเนี้ทำให้ทางกิสมารเริ่มเปลี่ยนใจแล้วว่าผมอยากประสบความสำเร็จบ้างแล้วล่ะคือ,อถ้าเออกิดไะล่าความฝันบ้างแล้วล่ะอยู่ต่อโอกาสได้แชมป์มันก็ไม่ได้มากกว่าเก่า นะแล้วก็มีเรื่องสัญญาใจด้วยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่กริสมันเคยเกือบจะย้ายแต่ไม่ย้ายเพราะว่าทางแอตเลติโกมาดริดไปซื้อลูกา s a สแอคโนนเดสแล้วก็โตมาสเลอร์มามาร่วมทีมเพื่อ,อหวังจะช่วยให้แอตมาดริดมีลุ้นประสบความสําเร็จใช่ครับแต่ไปไปมามาอย่างลูกา s a สแอค d องเดสซื้อมาได้ไม่นานครับแต่มีข่าวว่าซัมเมอร์นี้อาจจะย้ายทีม,มแล้วก็ตัวเก่าอย่างดีเอโกโกดิน กองหลังทีมชาติอุรุกวัยก็อาจจะย้ายอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเกิดตัวหลักแบบนี้ทยอยกันย้ายออกแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้กริสมันขอขึ้นบัญชีย้ายออกจากแอตมาติดนั่นเองถูกต้องก็คือเริ่มที่จะคิดถึงเรื่องการย้ายออกจากทีมบ้างแล้วแต่หลายคนคงสงสัยว่าก่อนหน้านี้ที่แตงแตงสุดจริงๆเลยคือบาร์เซโลนาแต่เหมือนว่ากริสมันยังมีความคิดในหัวเรื่องการลุ้นบางโรดออยู่ครับเขารู้ดีว่าการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนา ตามรายงานข่าวนะอ,อาจจะทําให้การลุ้บนบาลงดอร์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฝันเพราะว่าจะต้องไปเป็นเขาเรียกว่าอนะไรผ่ารองรองหรือเปล่าเพราะว่า <ix> <cosplay. S 1> ถ้าเกิดว่าคนที่จะได้บาลงดอร์รนอกเหนือจากประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งของทีมนั้นด้วยถูกต้องถูกไหมแล้วเราก็ยอมรับว่ากริสมานเป็นนักเตะที่เก่งระดับเวิร์คคลาสเหมือนกันใช่แต่ถ้าเทียบกับลีโอนลเมสซี่มันก็ต้องยอมรับว่าเมสซี่ยังเหนือกว่าใช่อยู่อีกระดับหนึ่งถูกไหมครับ ทีนี้ครับหลายคนก็สงสัยถ้าอองตวนกริสมันย้ายทีมขึ้นมาเนี่ยค่าฉีกสัญญาหรือว่าค่าตัวต่างๆเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันแน่ครับผมก็ถ้าอิงจากสื่อจากสเปนเช่นกันอันนี้จากอาร์สนะครับแล้วซึ่งอาร์สเหมือนกับเขาก็น่าจะไปเอาข้อมูลมาจากสื่อทางฝรั่งเศสเหมือนกันผมเห็นมีรายงานที่คล้ายๆกันจากสื่อฝรั่งเศสนะครับก็คือสรุปก็คือค,ค่าฉีกสัญญ,ญาในสัญญ,ญาปัจจุบันเนี่ยจริงๆมีอยู่200ล้านยูโรค่อนข้างแพงพอสมควรเลยนะครับ200ล้านยูโรแต่ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้คือถ้าถึงวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้หนึก่กรกฎาคมนะครับก็คือซัมเมอร์แล้วครับค่าสิทสัญญาจะลดลงจาก200ล้านยูโรเหลือเพียงแค่120ล้านยูโรโอ้โหซึ่งถ้าราคานี้ผมมองว่าเฮ้ยหลายๆทีมพอจะซื้อได้เลยแหละครับคือ120ล้านยูโรเนี่ยพอตีเป็นเงินปอนมันแค่ร้อยนิดนิดเองใช่ซึ่งฝีเท้าระดับองตวนริมัน Christmas เนี่ย มันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แพงเลยนะเหมาะสมเลยเหมาะสมกับค่าตัวแล้วถ้าตามที่เป็นกระแสข่าวนักเตะอยากย้ายและอาจจะไม่ได้มองบาร์ซ่าเป็นตัวเลือกแรกเขาระบุมานะสปอร์ตก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เยอเมนิกเป็นสองทีมที่มีลุ้นจริงๆเขาบอกอย่างนี้เป็นฟรอนเฟนเนอร์หรือว่าเป็นตัวเต็งนั่นเองใช่คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่บาร์ซ่าเนี่ยแมนยูนี่แหละเป็นทีมที่พอมีความเป็นไปได้ก็อันนี้คือทิศทางกระแสข่าวที่เราก็ต้อง พูดคุยและจริงๆก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่สําหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดกันรับเป็นบทวิเคราะห์จากทางเว็บไซต์ฟ o ต b a l l w h i ปอร์ที่เราเอาบทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมาแปลแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแสดงความเห็นในมุมของพวกเราด้วยถูกต้องครับบทวิเคราะห์ของฟุตบอลวิสเปอร์เนี่ยเขาก็เชื่อเช่นกันว่าถ้าจะมีการย้ายทีมขององตวนกริสมันเนี่ยซัมเมอร์นี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด เพราะว่าอายุ27ปีอยู่กับแอเลติโกมาดริดมา5ปีแล้วแล้ว,ลวก็น่าจะถึงเวลาที่เขาต้องหาความท้าทายใหม่ๆรวมถึงโอกาสที่จะคว้าทรอฟีเหมือนที่เราคุยกันไว้ใช่ครับก็เขายกตัวอย่างมาอย่างนี้นะครับว่าในช่วงหลายปีหลังมาเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนหรอครับที่ขึ้นไปแชร์โพเดียมับ,รบหรือว่าไปมเีเขาเรียกว่ารุนเป็น3คนสุดท้าย<ช>แคนดิเดต ไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเบรดเพเยอร์ออฟดเยียาหรือว่าจะเป็นบาลงดอก็แล้วแต่ก็จะมีแค่นมาหรือไม่ก็กิสมันที่เข้าไปสอดแทรกได้จริงครับประมาณนั้นที่เข้าไปสอดแทรกโดนันโดรหรือว่าเมสซี่ได้กิสมันถ้าอยากจะขึ้นไปจุดสูงกว่านี้จําเป็นต้องย้ายไปในทีมที่เขาจะต้องได้เป็นเอสของทีมครับซึ่งเขาฟุตบอลวิสเปอร์เห็นด้วยกับทางกระแสะข่าวที่สปอร์ตรายงานมาก็คือเห็นไวว่าแมนยูนเต็ดคือตัวเลือกที่น่าจะเหมาะสมเ แล้วหลายคนอาจจะมองว่าเออเอาตนลกฤษมันเนี่ยอายุ27ปีวัย <why S 2> กำลังพีคกันนะบแบบนี้มันจะเข้ากับที่แมนยูหรือเปล่า,าเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบนโยบายแนย่ชัดว่าที่ผ่านมาแมนยูจะเซ็นแบบแข่งพร้อมใช้งานเลยหรือจะเอาดาวรุ่งกันแน่ซึ่งทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาก็มองว่าจริงๆเนี่ยแมนยูเขาก็ไม่ได้เกี่ยงเรื่องอายุหรือเรื่องประสบการณ์หรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างอเล็กซิสซันเชสเนี่ยวัยตอนซื้อมาใกล้ๆแตะหลักเลขสามก็ยังซื้อมาแล้วใช่ ก็คือเด็กก็ซื้ออย่างพวกเดเอโก้ดาวโลก็ลงทุนซื้อเลยหรือว่าอย่างอายุกลางๆก็เห็นว่าซื้อมาแล้วหลายคนครับ27อย่างกิสมันก็ไม่น่าใช่ปัญหาูกับขนาดอล็กซิสตอนซื้อมาเกือบเกือบสาตอนนี้30แล้วเนี่ยก็ยังอยู่กับทีมได้เลยใช่คือดีลของอล็กซิสซันเชสเนี่ยแลกตัวกับเฮริกมาคิทายานถูแมนยูก็บอกว่าคุ้มค่าถึงแม้ว่าฟอร์มในปัจจุบันมันจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็ตามและผมมองว่า27 ใช้ได้ใช้งานได้อีกหลายปี27นี่คือพี่าสุดแล้วออเซื้อมาแล้วผมว่าไม่ต้องรอด้วยับปั้งเลยยทั้งร่างกายยังดีอยู่อายุไม่มากเกินไปประสบการณ์ก็กำลังพอดีพอดีครับ27ปีคือถ้าเกิดจะไล่ล่าความสำเร็จเนี่ยสำหรับปีศาจแดง่ยไวแบบนี้เหมาะสมที่สุดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่แมนยูเต็ตพอมีความเป็นไปได้ในเรื่องของดีวองตวนกริสมันคเพราะกริสมันมีเดวิดเบ็คแฮมเป็นไอดอลเออเบอร์เจ็ด จุดนี้มันอาจจะฟังป็นเหมือนเรื่องแบบว่าใครๆก็มีไอดอลได้แต่สังเกตนะน,นะเตที่มีไอดอลเนี่ยมักจะชอบทีมนั้นๆที่ไอดอลเคยอยู่ด้วยอ,อย่างเช่นเอเดนอาซาอันนี้ยกตัวอย่างนะไอดอลเขาคือเซนิดินซีดานรับผมนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีข่าวกับเรอัลมาดริดอย่างจริงจังเลยถูกครับเช่นกันกับกิสมันเขาชื่นชอบเบคแฮมและเบคแฮมที่เฟื่องฟูที่สุดไม่มีที่ไหนนอกจากที่แมนยูในเตครับแล้วเบคแฮมใส่เบอร์เจ็ดถูกไหมถูกต้องแล้วมีข่าวซัมเมอร์เนี้ย เตรียมรอไปแล้วอาเล็กซิสซานเชสเนี่ยอาจจะย้ายออกอหรืออาจจะเตรียมเบอร์เจ็ดเพื่อรองรับองตัวกริสมันก็เป็นได้เหมือนกันเมื่อดูทิศทางทั้งหมดทั้งที่สื่อรายงานทั้งหมดวิเคราห์จากฟุตบอลวิสเปอร์ผมว่ามันพอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะใช้คําว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้นะจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูใช่ครับคาถามที่ตามมาหลังจากนี้ครับผมฟุตบอลวิสเปอร์ทำประเด็นไน้นน่าสนใจอีกเลยครับผมก็คือกริสมันเนี่ยคือผู้เล่นที่สามารถปรับเปลี่ยน ความหลากหลายความยืดหยุ่นในแผนของโอเลกุนนาโซชาได้เพียบเลยใช่เขามองว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้าดึงทางด้านกิสมันเข้ามาร่วมทีมนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามดูผมว่าแฟนแมนยูเต็ดตามดูทีมของตัวเองกันทุกนัดอยู่นะใช่จะเห็นว่าหลักๆเลยแผนของโอเลกุนนาโซชาเนี่ยที่เห็นบ่อยๆจะมีสี่สามสามกับสี่สามหนึ่งสองและมีบางนัดวยเป็น4ี่ี่ด้วยก็คือแทคติคกอนหน้าหลากหลายทีนี้กิสมันมาจะเล่นตำแหน่งไหนล่ะ ออถ้าเอาแบบพื้นฐานที่ผมเห็นว่าแมนยูนเต็ดใช้เยอะที่สุดนะคือ4 3, 3. ออ่สาเดี๋ยวเราวิเคราะห์สองแผนเลยเอา4 3, 3่ก่อนเอา4 3่ก่อน4 3, 3่สมาจะเล่นตรงไหนละ่ะม,มาร์ซียาวก็น่าจะจองฝั่งซ้ายครับหน้าเป้าก็น่าจะเป็นไม่รูกากูก็แรดฟอร์ดอ,อาจจะต้องย้ายตำแหน่งเอาค,คือรูกากูเล่นปีกปีกขวาได้แต่ผมมองว่าถ้าหลักๆแล้วถ้ามีตัวที่ซื้อบิ๊กเนมมา ก็ควรจะเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วก็ผัดัดกันลงก็ได้สําหรับหน้าเป้าคือกิสมันอาจจะต้องไปขวาไหมคือถ้าเกิดว่าเป็น4ี่สมสามเนี่ยครับแลชฟอร์ดกับลูกากูเล่นหน้าตัวฉีกได้แต่ถ้าเป็นแผน4ี่สมสามเล่นหน้าตรงกลางดีกว่าครับแล้วมันก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้อองตวนกิสมันเข้ามาเล่นหน้าขวาซึ่งหน้าขวาเนี่ยพอเข้ามาแล้วตําแหน่งเก่าเวลาแมนยูเล่น4ี่สมสามอาจจะเป็นพวกอาจจะซลิกลิงการ์ดบ้างมาตาบ้างหรือตามแท็ติกเลยนะครับ แต่เขาบอกว่านี่คือคนที่เหมือนสมโมสรแมนยูนเต็ดกำลังต้องการหาอยู่นะครับคือตำแหน่งนี้เป็นจิกซอที่ตะก่อนเ,นยเคยใช้มาตามาตาเทคนิคดีไหม,มสังสรรค์โอกาสก็พอได้แต่สิ่งที่มาตาขาดความเร็วครับหรือว่าบางคนมีความเร็วแต่เล่นเท้าซ้ายไม่ได้เท้าขวาจ๋าเลยอย่างตอนอเอาดินกาดไปเล่นก็ดูแล้วยังขาดอยู่ทีนี้เขากำลังจะสื่อว่ากรสมันเท้าซ้ายก็จริงแต่ใช้เท้าขวาได้ดีด้วยครับ เขาบอกว่าถ้าไปเล่นตรงฝั่งปีขวาถ้าจะเล่นทั้งติกนี้นะกิสมันน่าจะสร้างประโยชน์ได้ไม่แพ้คนที่เคยเล่นมาเลยแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันคือกิสมันเนี่ยเอาไปยิงหน้าขวาเนี่ยเขาเขาไม่ใช่ตัวเลี้ยงอืไม่ใช่ตัวกระชากแต่เป็นนักเตะที่มีเซนส์ในการสอดเข้าไปยิงประตูได้ค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาแมนยูจริงๆแล้วเล่นหน้าขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าแบบสไตล์เลี้ยงจีเหมือนอองตัวนี่มาร์ซียาวแต่เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่อาจจะหาพื้นที่เก่งอ บ็อกบาอาจจะคอยมองสอดส่องกับกริซมันแล้วผมว่าเขาเล่นกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะใช่ใช่เขาน่าจะรู้ว่าวิ่งยังไงแล้วถ้าส่งให้กันได้ในจังหวะที่วิ่งสอดกันพอดีผม่าน่ากลัวเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งอะถ้าเกิดเรามองว่าตัวกริซมันไม่ใช่เป็นปีกเลี้ยงธรรมชาติแล้วไปยืนหน้าขวาแบบนี้เกมด้านกว้างจะดรอปลงหรือเปล่าจริงๆผมมองว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยแมนยูจะมีนักเตะหลายคนที่สามารถวอร์แลปขึ้นมาช่วยได้ฟูลแบ็กฝั่งขวาเดโอโกดาโลหรือแอชลีย์ยังนอกจากนี้ มิดฟิลด์ตัวขวาอย่างตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์อันเดเอเรล่าหลายครั้งก็สามารถเติมขึ้นไปช่วยได้เหมือนกันนึกภาพตามว่าสมมุติถ้าตำแหน่งปีกขวาผูกเข้ากลางเมื่อไหร่พื้นที่ด้านขวามันก็ลงเราสามารถให้มิดฟิลด์โอเวอร์แลบขึ้นเติมเกมได้แบ็กเติมเกมได้แท็กติกมันยืดหยุ่นครับราไมก็จะเป็นต้องมองว่าปีกจะต้องยืนขนาดข้าอย่างเดียวโลกฟุตบอลสมัยใหม่เลยมันมันสามารถบูมบุนกันได้หมดถูกถูกมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับ4-3-3เนี่ยคือแผนที่แมนยูใช้บ่อยแต่ทางฟุตบอลวิสเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาแบบเหมาะจริงๆเลยนะระหว,ว่างองตวนกริชมันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแผนที่มันน่าจะคลิกที่สุดเนี่ย <ผม S 1> น่าจะเป็น4-3-1-2แผนนี้จะเห็นบ่อยเวลาเล่นทีมเจอกับเกมใหญ่เกมใหญ่ใช่ใช้บ่อยเหมือนกันเห็นมาหลายนัดแล้วอย่างเช่นนัดเจอซเปอร์นัดเจอ Arsenal, อาร์เซนอลนัดเจอเชลซีโซชาใช้แผนดีมาแล้วแล้วก็ได้ผลงานได้ผลการแข่งขันที่ ค่อนข้างโอเคไปเลยแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือเอ๊ะแล้ว4-3-1-2แบบนี้กริชมันจะลงตรงไหนก่อนอื่นเดี๋ยวเราให้ดูฮิตแมปก่อนฮิตแมปก็คือตำแหน่งการยืนหลักๆขององตัวนกริชมันกับการเล่นให้กับแอเลติโกมาดริดดูว่าวิธีการวิ่งของเขาเขาเล่นอย่างไรคือถ้าจับเขาไปยืนปีกจริงๆก็คงจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดอย่างที่เห็นในนี้ใช่ครับเล่นผมว่าเล่นได้นะแต่ว่าถ้าจะดึงศักยภาพที่ดีที่สุด ในบทวิเคราะห์เขาก็บอกเหมือนกันว่าต้องเป็นตัวฟรีครับอาจจะเป็นฟอลไนกก็ได้ครอลไนคือกองหน้าตัวหลอกหรือจะเป็นเซคันด์ไซเกอร์หรือที่เรียกว่าหน้าต่ํำซึ่งก็เข้ากับแผนที่ว่ามาดิแหละสี่สามหนึ่งสองหนึ่งสองตัวที่ยืนต่ำกว่ากองหน้าคู่แล้วดูสถิติของเขาเนี่ยในบทบาทหน้าต่ําเนี่ยดีมากเลยนะครับยิงไปสิบสองประตูนะโอกาสยิงต่อเกมสามจุดหนึ่งสี่ครั้งยิงแม่นยำสามสิบเก้าจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต จับบอลในกรอบเข็โทษคู่ต่อสู้ต่อเกม4.3ครั้งแล้วก็ช็อตที่มันต้องเป็นประตูเนี่ยประมาณ0.3ใช่ครับแล้วผมมองว่าจริงๆได้ถ้าสมมติเอากิสมันไปจริงๆจะได้ประโยชน์ตรงที่ผมเห็นบางเกมใช้4-4-2เหมือนกันนะอเอากิสมันยืนหน้าคู่เลยก็ได้ใช่ครับอาจจะเอาตัวใหญ่คนนึงลูกากูแล้วก็กิสมันหน้าต่ำยังเยื้องหน่อยแบบอาจจะยืนไม่สูงเท่าลูกากูผมว่ามันก็ได้อีกวิติหนึ่งนะคือใน UCL เนี่ย ภาคหลังนะเราเห็นแมนยูเล่นเป็น4-2แบบแปลกๆเอ้ยแอชลีย์ยังกับดารโลลงพร้อมกันเอ้ยทำไมมันลงพร้อมกันใคร,ครเป็นปีกขวาใครเป็นแบ็กขวาซึ่งจริงๆเนี่ยแผนของแอลิติโกมาดริดที่ปัจจุบันองตนกริสมันเล่นอยู่ก็คือ4-2โดยที่กริสมันเป็นหน้าต่ำส่วนหน้าเป้าเนี่ยสลับกันระหว่างอัลโบโรโมราต้ากับดีเอโกคอสตา เพราะฉะนั้นกีซ์มันเล่นเป็นหน้าต่ำเนี่ยคือตำแหน่งที่เขาถนัดจริงๆแล้วผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับลองดูไปที่บริเวณกลางสนามหัวโลกกลางสนามครับจะเห็นว่ากีส์มันลงต่ําด้วยนะอ่าใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยเล่นฟอลนไนหรือว่าเล่นเซคันด์สไตรเกอร์ผมว่าเหมาะเลยเพราะว่าจะยืนค้ำสูงย่างวไม่ได้คือเขาจะลงมาล้วงบอลด้วยบางทีลงมาเชื่อมให้แล้วตัวเองก็จะสอดขึ้นไปอีกทีถูกครับแต่ตัวเองจะมาเชื่อมให้ด้วยเท่ากับว่าแบบนี้พอกีซ์มันถ้ามานะแล้วเล่นหน้าต่ําเนี่ ใช้เป็นแท็กติกหน้าตัวฉีกได้อือาจจะเอามาคัสแรชฟอร์ดหรือองตัวที่มาสยาวแย่งตำแหน่งหน้าซ้ายลูกากูก็มีอีกคนหนึ่งอ้ตัวเลือกเยอะเลยลูกากูเนี่ยเห็นตัวสูงครับแต่สปีดต้นความเร็วของเขาไม่ธรรมดาครับพูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพอ่ะเอาให้เห็นภาพกันดีกว่าไปดูไลน์อัพที่ทางฟุตบอลวิสเปอร์เขาเสนอมาให้ดูดีกว่าโอ้โหอ่านี่คือแผนการเล่นของแมนยูเวอร์ชั่นที่ถ้าองตัวกริชมันย้ายมาเอาแบบเอื้อกิชมันเลยแบบสุดๆเลยเอื้อให้กริ หน้าต่ำกริสมันครับหน้าซ้ายแรชฟอร์ดหน้าขวาลูกากูกองกลางนี่ชุดเดิมเลยนะครับเนมานย่ามาติชเดี๋ยวพี่ตัดเกมให้บ็อกบาเดี๋ยวทําเกมให้อันเดเอเรล่าเดี๋ยวเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ให้ครับแล้วก็แบ็กโฟร์เดโอโกดาโลคริสมอลลิงวิตอลินเดเลฟแล้วก็ลูกชอถือว่าใช้ได้เลยสำหรับแผนชารเลนนี้ <Challenge này. S 2> อ่าเขาก็บอกว่าแผนนี้ข้อดีก็คือโอ้เล่นกับเกมทีเกมใหญ่เลยน่ากลัวอยู่แล้วนะครับเป็นแผนที่ตัชาใช้มาแต่จุดหนึ่งที่ถ้าใช้แผนนี้ จุดหนึ่งที่ต้องยอมรับคือครับเจสซี <Link> ่ลินการ์ดโอกาสลงสนามของเขาโอกาสลงสนามของเขาจะต้องน้อยลงคือไม่ได้ใช้คําว่าไม่ได้ลงนะแต่คงต้องน้อยลงครับเพราะว่าแม้ว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นที่ป๊อปปูล่ามากในเดซิ่งรูมนะมคือผมว่านักเตะในห้องแต่งตัวชอบเขานะชอบ <Link a. S 1> ชอบลินการ์ดแล้วก็เป็นนักเตะสไตล์อันเดอร์เลดคือบางคนอาจจะมองว่าลินการ์ดไม่ค่อยจะเห็นทําอะไรมือหวาเลยอเขาจะไม่ค่อยทําอะไรมือหวาแต่ว่าการออฟเซอรบอลของเขา และการโผล่ขึ้นมาทําประตูในแต่ละครั้งอืมอ,อันนั้นคือจุดเด่นของเขามากกว่าในบทบาทหน้าต่ําเนี่ยแบบไม่ต้องมีส่วนกับเกมเยอะแต่หายหตัวไปส่งหายตัวไปยิงถูกต้องลักษณะแบบเนี้ยวิ่งตอนที่ไม่มีบอลที่เราอาจจะไม่ได้จับตาดูเขาแต่เขาวิ่งแบบมีประโยชน์นะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องยอมรับว่าลินกาดอาจจะต้องไปแย่งกับกีซุนันซึ่งอาจจะทําให้โอกาสลงเล่นของของลินกาดก,ก็น้อยลงไปด้วยแต่เอาจริงๆนะผมว่ามันถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็นทีมใหญ่แบบนี้เออแต่มันก็ต้องมีสลับกันมันต้องมีสลับกัน uh huh. แล้วก็ต้องเพิ่มขุมกําลังครับให้มันแน่นยิ่งขึ้นครับแล้วจริงๆผมว่านักเตะอย่างเจสซี่เรนกาดสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเขาคืออะไร,รเขามีความเป็นปีศาจแดงสูงมี DNA Manchester สเตอร์ยูไนเต็ดสูงขยันนะก่อนหน้านี้มีข่าวจะย้ายเพราะเป็นตัวสำรองรแต่ก็ไม่ย้ายเขารับสภาพตัวโรเตชันได้เป็นนักเตะที่เป็นตัวโรเตชันมาตลอดเลยนะครับ จนกระทั่งโซชา,า,าค,ครมบคุณผู้ชมก่อนนั้นนี้โรเตชันมาแล้วถามว่าเขาเคยปริปากบ่นออกสื่อไหมก็ไม่เคย<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อองคตัวกริชมันมาแล้วถ้าเกิดเจสซี่ลินกาดอาจจะต้องลดสภาพจากตัวจริงเป็นตัวโรเตชันเนี่ยผมว่าถ้าเกิดฟอร์ทีมแล้วเหมาะกับ d n a ของปีศาจแดงที่ตัวเจสซี่ลินกาดมีอยู่ผมว่าเขารับได้ใช่คือต้องมีคนที่เป็นตัวสำรองที่พอไว้ใจได้บ้างสูตรครับจะจะมามีแต่ตัวจริงที่ดีสำรองไว้ใจไม่ได้เลยก็ไม่โอเคแล้วผมมอ<ช>ว่าลินกาดคือตัวสำรองที่ ไว้ใจได้ถูกครับเปลี่ยนเกมได้ให้เห็นมาหลายตัวหลายครั้งแล้วและที่สําคัญนะครับบทวิเคราะห์จากฟุตบอลวิสเปอร์เขามองว่าแม้ตัวรุกแบบกริชมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งแรกที่แมนยูจําเป็นต้องซื้อทันทีครับพูดง่ายๆถ้าพูดถึงนักเตะที่แมนยูควรซื้อหลายคนอาจจะมองไปที่เซนเตอร์ฮาฟหาคนมายืนคู่กับวิเตอร์ลินเดเลฟครับแต่จริงๆแล้วอ,องตูนกริชมันถ้าค่าตัวประมาณนี้ฝีเท้าแบบนี้โอกาสย้ายประมาณนี้ มันก็ควรจะต้องเอามันไม่ได้มีโผล่มาบ่อยๆถูกไหมคือกิสมันอาจจะพร้อมย้ายในซัมเมอร์นี้ครับถ้าไม่ถึงซัมเมอร์นี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสเชิญกินมาอีกแล้วอ,อ,อาจจะเป็นแบบนั้นคือโอเคไม่ใช่ตำแหน่งที่จะต้องซื้อก่อนครับแต่ต้องคว้าไว้แล้วล่ะใช่ครับในเมื่อสามารถเอาเล่นได้หลายแทคกติกอ,อย่างที่เราวิเคราะห์กันอยู่นี้ อีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจว่าคือ2วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมแมนยูไม่ได้มีข่าวกับแค่อองตวนกริสมันคนเดียวออวันนี้ล่าสุดในรายการสยามสปอร์ตฮาร์ฟไทม์เรารายงานไปแล้วว่าอีกคนหนึ่งที่ปีศาจแดงมีโอกาสก็คือจาดอนซานโชคคำถามที่น่าสนใจคือครับผมถ้าเลือกได้ถ้าเลือกเซ็นได้แค่คนเดียวออ,องตวนกริสมันกับจาดอนซานโชเนี่ยแมนยูควรจะเซ็นสัญญากับใคร คำถามนี้ผมอยากให้แฟนแมนยู Man u, หรือแฟนทีมอื่นก็ได้ที่ดูคลิปนี้อยู่ออลองแสดงความเห็นกับเข้ามาหน่อยเบนไว้เลยเรื่องหนึ่งคนระหว่างซานโชหรือกรีซมันถ้าเรื่องหนึ่งคนเอาใครถ้าถามในมุมของพวกเราบ้าง <C rap. S 1> ผมรู้สึกว่าผมชอบเจ้าหนูจอร์ a n นซานโชเหตุผลคือผมรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับแทคติกของแมนยูนเต็ดมากกว่ามผมมองว่าแมนยูนเต็ด ชอบเล่นเกมเร็วมากกว่าครับคือเกมเร็วที่ว่านี้คือการเล่นสี่สามสามแบบธรรมชาติเราวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่นี้ว่ากิีซมันเล่นได้นะปีกขวาครับแต่เรื่องที่เราก็พูดกันว่ามันไม่น่าใช่ตำแหน่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเขาอาจจะชอบหน้าตา่ำว่าชอบหน้าต่ำซึ่งการเล่นหน้าต่ำสี่สามหนึ่งสองตลอดเวลาทุกเกมผมมองว่ามันอาจจะทำไม่ได้อ,อย่างนั้นแต่ถ้าจะเล่นแผนหลักต้องการปีกขวาที่เก่งๆแล้วผมมองว่าซานโช่เนี่ยโอ้พิสูจน์ได้เห็นแล้วเหมือนกันกับดอทมุนว่าเฮ้ยเขาทำได้หวะ เขาทำได้ดีจริงๆอายุน้อยการใช้งานยาวไกลแต่อายุน้อยในร้อยล้านนะอันนี้คือคือคือช้อยสำคัญที่ราคาไม่ได้ต่างจากดิสมันเลยเออแต่ใช้ได้ยาวกว่าคือผมก็เห็นด้วยกับโค้ดแอคว่าถ้าเป็น433นะอ่าจาดอนซันโชดูจะเหมาะกว่านิดนึงตรงที่ครับลูกากูกับแรชฟอร์ดก็แย่งหน้าเป้ากันไปครับหน้าซ้ายก็มาร์คซียาวแล้วฝั่งขวาเนี่ยปีกขวาเนี่ยใช้เป็นจาดอนซันโชครับมันดูย้ายมาแล้วปึ๊กลงล็อกได้ทันทีแล้วถ้าเกิดในอนาคตแมนยู อยากจะปรับไปเล่น4-3-1-2บางเกมก็แค่พักซานโช่แล้วส่งเจสซี่ลินการ์ลงไปได้แบบนั้นก็ได้เพียงแต่เรื่องของจารนซานโชเนี่ยอายุยังน้อยมันก็ยังไม่มีอะไรการันตีออว่าถ้าซื้อ,อ,อแพงๆเขาจะแบกรับความกดดันได้หรือเปล่าในขณะที่คริสปันเนี่ยอ,อแบกรับความกดดันอะไรต่างๆมาเยอะมากๆแล้วเอาง่ายแชมป์โลกอันนี้คือการันตีเลยนะครับแชมป์โลกกับฝรั่งเศสับแล้วก็ แชมป์ก็เคยได้มากับอตเรติกมาเิดอย่างเช่นแชมป์ยูโรป้าลีกก็ผ่านสมภูมิมาพอสมควรอายุ27ปีครับผมว่าความนิ่งจะต้องเยอะกว่าชประสบการณ์มากกว่า<ช>จุดนี้แหละปีศาจแดงและโอเลกุนนาโซชาที่ยังไม่ทราบว่าจะได้กลุมถามวรหรือเปล่าต้องเลือกให้ดีเออผมเชื่อใจเลยว่าอ่อผมเชื่อเลยนะว่าเป็นแฟนแมนยูและหลายคนคงคิดคว่าถ้าให้ดีเอาสองคนเลยได้ไหมออโอ้โหถ้าเป็นเกมเนี่ยผมว่าผมซื้อสองคนเลยนะครับคือถ้าได้คู่เนี่ยผมว่าแมนยูลุนแชมป์ได้เลยโอ้โหจะมีตัวเปลี่ยนแบบ มีใครบ้างอ่ะแรดฟอร์ดมาร์ซียาวลูกากูรินกาดซานโช,โช,นโชแล้วก็กิสมัน,มนโอ้โหตัวตัวรุกเนี่ยผมว่าถ้าทำเซตนี้นะแมนซิตี้ก็แมนซิต,ซต,ซตี้ผมว่าปะทะกันมันเลยสู้กันได้เออเออถ้าถ้าเกิดได้แต,แต่ลองคิดดูสองคนนี้เงินเท่าไหร่สองร้อยกว่าล้านออผมว่าก็ต้องอาจจะเลือกได้คนเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่าแมนยูนเต็ดต้องหากองหลังอีกคนหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับหรือตำแหน่งอื่นอีกอาจจะแบ็คขวาหรือ หรือตำแหน่งไหนก็ที่เรายังไม่รู้วิดฟิลมันก็แพงทั้งนั้นนะในฟุตบอลนียผมว่าอาจจะต้องเลือกสักคนหนึ่งสำหรับตัวลุกที่ใช้แล้วได้สารพัดประโยชน์กว่านะจุดนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทิศทางข่าวจะเป็นอย่างไหนแต่เชื่อว่าสองคนที่ว่ามาทั้งซานโช่ทังคริสปันเก่งไหมว่าเก่งทั้งคู่แลวแมนยูมีโอกาสได้ตัวคนใดคนหนึ่งด้วยถ้าเขาเอาจริงนะจุดนี้เป็นจุดที่สาคัญรอดูกันต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของ รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นที่เราเอามาฝากแบบเข้มข้นเลยวัตอนนี้นะครับสิ่งสําคัญนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนถ้าเกิดอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับอย่าลืมไปกดปุ่ม s u b s c r i b e ข้างล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปรายการของเราจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนตลอดเวลาถูกต้องกระดิง่งเข้าไปในหน้าโฮมของช anel เรากดก,ารกระดิง่งด้วยก็ได้ใช่ครับจะมีแจ้งเตือนรายการเวลาอัปโหลดจะได้แบบโอ้โหมาดูคนแรกๆมาแย่งเม้นกันเม้นแรกครับเม้นแรกพวกเรา อ่านทุกเมนบบอกเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับ,รบเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนะครับช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ